สวัสดีผู้ชมทุกท่านนะครับพบกันอีกแล้วนะครับกับผมเคนซีรีส์นะครับฉะนั้นก็มาคุยและรีวิวซีรีส์เกาหลีที่ผมได้ดูนะครับวันนี้นะครับซีรีส์ที่เราจะมารีวิวกันนะครับก็จะเป็นซีรีส์ของทางช่อง OCN นะครับที่รับประกันความดาร์กแน่นอนนะฮะซึ่งพล็อตเรื่องนี้น่าสนใจมากๆนะครับเพราะว่าจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับการตามล่าตัวฆาตกรข้ามโลกคู่ขนานนั่นเองนะครับฉะนั้นครับเรื่องนี้นะครับมีชื่อเรื่องว่าเทรนนั่นเองครับผมทางยังเซฟินมิสเตอร์สำหรับซีรีส์เรื่องเทรนนะครับก็จะเป็นซีรีส์แนวลึกลับนะครับระทึกขวัญแล้วก็แฟนตาซีนะครับจะเป็นเรื่องราวนะครับของตัวซอโดวอนนะครับรับบทโดยยุนชียุนนะฮะเขานะครับเป็นเจ้าหน้าที่สืบสวนหนุ่มนะครับที่บอกเลยว่าตั้งใจจะทุ่มเทชีวิตทั้งหมดของเขานะครับเพื่อตามล่าตัวฆาตกรต่อเนื่องนะครับที่ฆ่าทั้งพ่อของเขาแล้วก็ฆ่าคนที่เขารักไปด้วยนะฮะซึ่งจากการตามสืบไปเรื่อยๆนะครับทำให้เขาพบว่าตัวฆาตกรคนนี้ครับไม่ได้อยู่ในโลกของเขานะครับเขาอยู่อีกโลกหนึ่งนะครับตัวพระเอกครับจึงจำเป็นจะต้องเดินทางนะครับข้ามโลกคู่ขนานไปนะครับผ่านทางรถไฟที่สถานีมูคยองนะครับเพื่อไปตามล่าฆาตกรคนนี้นะฮะซึ่งในเหตุการณ์นี้เองครับทำให้เขามารู้ว่าคนรักของเขายังมีชีวิตอยู่ในอีกโลกนึงนั่นเองนะครับทำให้เขาปฏิญาณว่าโอกาสครั้งที่สองครั้งนี้เขาจะไม่พลาดอีกนะครับเขาจะปกป้องเธอให้ได้นะครับแล้วก็เขาจะจับตัวฆาตกรคนนี้ให้ได้นั่นเองนะครับก็ต้องมาดูกันนะครับว่าสุดท้ายนะครับตัวพระเอกอย่างซอโดวอนจะสามารถจับกลุ่มฆาตกรต่อเนื่องคนนี้ได้หรือไม่นะครับแล้วก็จะสามารถรักษาโอกาสครั้งที่2นี้ได้หรือไม่เช่นเดียวกันนะครับก็มาติดตามรับชมกันได้ครับกับซีรีส์เรื่องเทรนนั่นเองครับก็สำหรับซีรีส์เรื่องเทรนนะครับก็บอกเลยว่าเป็นซีรีส์แนวโลกคู่ขนานที่ออกมาต่อจาก The King Eternal Monarch เลยนะครับซึ่งบอกเลยว่าทำให้มีความคล้ายๆกันบางส่วนนะครับแต่ก็ต้องบอกก่อนนะฮะสำหรับหลายๆคนที่ยังไม่ทราบนะครับจริงๆพล็อตเรื่องโลกคู่ขนานนะครับที่เกี่ยวกับฆาตกรรมมันเคยมีมาก่อนนะฮะซึ่งก็คือเรื่อง Welcome to Life นั่นเองซึ่งผมเคยรีวิวไปแล้วนะครับก็ไปลองดูกันได้นะฮะก็จริงๆของเรื่องเทรนเนี่ยผมบอกเลยว่าจะเป็นการรวมกันระหว่าง2เรื่องนี้เลยฮะก็คือของพาร์ทของ The King Eternal Monarch ในส่วนของเรื่องการเดินทางข้ามโลกคู่ขนานนะครับแล้วก็ตัวฆาตกรที่สามารถเดินทางข้ามทั้ง2โลกได้นั่นเองครับกับพล็อตของWelcome to Life นะครับก็คือเรื่องของการที่มีความแตกต่างกันระหว่าง2โลกครับเพราะว่า2โลกนี้เหมือนกันเดะเลยนะครับแต่ว่าสิ่งที่แตกต่างก็คือมีแค่เหตุการณ์นึงที่จะส่งผลให้ทั้ง2โลกแตกต่างกันไปนั่นเองนะครับซึ่งเดี๋ยวเรามาลงดีเทลกันนะฮะทำให้ซีรีส์เรื่องเทรนเนี่ยก็บอกเลยว่าเป็นการรวมกันอย่างลงตัวระหว่างพล็อตแนวโลกคู่ขนานที่หลายๆคนชอบนะครับแล้วก็แนวฆาตกรรมจ๋าที่แบบสายดาร์กสุดของ OCN นะครับซึ่งผมบอกเลยว่าในเรื่องนี้เนี่ยของทางทีม OCN ก็ยังคงรักษามาตรฐานได้ดีมากๆครับก็คือดาร์กเลือดสาดเหมือนเดิมนะฮะแต่ก็อยู่ในเกณฑ์ที่ยังพอดูได้นะครับไม่ถึงขั้นแบบโอ้โหต้องเซ็นเซอร์จนน่ากลัวอะไรขนาดนั้นครับพอดูได้ครับแล้วก็เราจะสนุกไปกับการตามล่าตัวฆาตกรคนนี้นะครับแล้วก็สนุกไปกับตอนที่พระเอกได้เดินทางไปโลกใหม่แล้วรู้สึกถึงความแตกต่างของทั้งสองโลกนั่นเองนะครับก็เดี๋ยวประเด็นที่วันนี้จะมาคุยกันก็จะคุยเรื่องในเรื่องนะครับแล้วก็ขออนุญาตนิดนึงครับก็คือจะอาจจะสปอยนิดหน่อยนะครับก็คือจะสปอยเข้าที่ตัวทีเซอร์ออกมานะครับก็จะใส่ข้อมูลบางอย่างไปเพื่อให้แบบทำให้ทุกท่านอยากดูมากขึ้นนะครับแต่ก็จะไม่ไปกระทบกับเนื้อเรื่องหลักละกันนะครับก็จะมาเริ่มในส่วนของตัวเนื้อเรื่องก่อนละกันนะครับก็ตัวเนื้อเรื่องเนี่ยก็คือจะเป็นโครงเรื่องของความสัมพันธ์ของ2ตัวละครนะครับก็คือตัวซอโดวอนนะฮะกับฮันซอคยองนะฮะก็คือ2คนนี้ก็คือเป็น2คนที่มีโชคชะตาร่วมกันนั่นเองนะครับตัวซอโดวอนนะครับรับบทโดยยุนชียุนนะฮะซึ่งพระเอกหนุ่มคนนี้ก็เพิ่งเล่นเรื่องตัวไซโคพาธไดอารี่มาหมาดๆเลยนะครับซึ่งเล่นเป็นทั้งคนธรรมดาแล้วก็เป็นฆาตกรโรคจิตด้วยนั่นเองนะครับซึ่งเรื่องนั้นเฮียแกก็เล่นได้ปั่นมากๆเลยนะครับแล้วก็โรคจิตมากๆเลยครับแล้วเรื่องนี้ก็ยังคีปลุกความเป็นเหมือนเป็นมีความเป็นฆาตกรโรคจิตมาติดอยู่ในตำรวจคนนี้ด้วยนะทำให้เราก็เห็นหน้าถึงความเครียดความแบบโหดของเขาบ้างนะฮะกับนางเอกของเรานะครับก็คือตัวฮันซอคยองนะครับที่รับบทโดยเคยองซูจินนะครับซึ่งเธอคนนี้ครับก็เคยเล่นเรื่องที่ผมเคยดูนั่นคือเรื่อง The Listening Fairy Kim Bok Joo นั่นเองนะครับซึ่งเล่นเป็นตัวนางร้องครับก็คือคนที่เป็นแฟนเก่าพระเอกคนนั้นแหละนะฮะทำให้เรื่องนี้เธอก็กลับมาเล่นในบทของอัยการสาวที่แบบหน้านิ่งขึ้นแล้วก็ดูสุขุมมากขึ้นเป็นตัวละครหลัก2ตัวนั่นเองนะครับโอเคเรามาต่อเนื้อเรื่องกันนะฮะก็คือเริ่มเรื่องอะครับมันก็จะย้อนไปเมื่อ12ปีก่อนนะครับก็คือจะเป็นในเหตุการณ์ที่มันมีการฆาตกรรมคุณพ่อของตัวนางเอกเกิดขึ้นนั่นเองนะครับแล้วก็ตัวพ่อพระเอกเนี่ยก็เป็นหนึ่งในผู้ต้องสงสัยด้วยครับแต่ว่าพ่อพระเอกเสียชีวิตไปก่อนซึ่งพฤติกรรมการลงมือฆ่าของฆาตกรคนนี้ก็คือว่าลักษณะคือจะมีการบีบคอเหยื่อจนเสียชีวิตนะครับแล้วก็ค่อยเอาของแข็งมาทุบกระโหลกศีรษะของเหยื่อจนหัวแตกนะฮะนั่นเองนะครับแล้วก็ที่สำคัญคือครั้งนี้เนี่ยฆาตกรก็ได้ขโมยเครื่องประดับของแม่นางเอกไปด้วยจุดพลิกผันจุดแรกของเรื่องนี้ก็คือว่าก็เรื่องที่ตัว
พ่อของพระเอกเป็นฆาตกรเนี่ยถูกปิดไว้ด้วยสายสืบหญิงคนนึงนะครับซึ่งปัจจุบันก็มาเป็นตัวผู้อำนวยการแผนกสืบสวนนั่นเองนะครับทำให้ตัวผู้หญิงคนนี้รู้เรื่องทุกอย่างครับแล้วก็รับทั้งพระเอกและนางเอกมาเลี้ยงเป็นลูกของเธอนั่นเองครับทำให้ทั้งสองคนนี้ก็ใช้ชีวิตด้วยกันมาตลอดนะครับพระเอกก็ได้เติบโตมาเป็นสายสืบหนุ่มนะครับซึ่งบอกเลยว่าเขาครับอุทิศชีวิตทั้งชีวิตของเขานะครับเพื่อที่จะชดใช้ให้กับตัวนางเอกนั่นเองนะครับเพราะว่าเขารู้อยู่แก่ใจว่าพ่อของเขาอ่ะเป็นฆาตกรที่ฆ่าพ่อนางเอกนั่นเองนะครับแต่ว่าเนื่องจากพ่อเขาตายไปแล้วก็ไม่มีประโยชน์อะไรที่จะมาขุดอดีตมาคุยกันนั่นเองนะครับส่วนนางเอกของเราก็เติบโตขึ้นมาเป็นอัยการนะครับที่โตมาด้วยความรักของทั้งตัวท่านผู้อำนวยการนะครับแล้วก็ตัวพระเอกด้วยนั่นเองนะครับแล้วก็ตัวเธอเองก็ตั้งใจที่จะพยายามจะสืบคดีนะครับว่าไอ้ตัวฆาตกรคนเนี้ยมันเป็นใครกันแน่นะครับเพราะเธอยังไม่รู้นะครับว่าตัวฆาตกรจริงๆก็คือพ่อของพระเอกนั่นเองนะครับทำให้เรื่องก็เดินขึ้นมาเรื่องไปเรื่อยๆจุดพลิกผันก็คือมันเกิดขึ้นเมื่อว่ามันมีเหตุการณ์ที่เกิดคล้ายๆกันเกี่ยวกับตัวเหยื่อที่มีการถูกบีบคอครับแล้วก็โดนทุบหัวเหมือนกันนะถูกใส่กระเป๋าครับมาถูกทิ้งไว้ที่สถานีมูคยองครับซึ่งเป็นสถานีร้างนะฮะที่ไม่มีการใช้งานมากว่าเกือบ5ปีแล้วนะครับซึ่งทำให้ทุกคนสงสัยว่ามาได้อย่างไรนั่นเองนะครับแล้วก็มีศพแล้วศพเล่ามาเรื่อยๆครับจนเลือดกระสีถึง5ศพนะครับทำให้ตัวอัยการสาวคนนี้ก็คือนางเอกของเราเนี่ยเริ่มสงสัยแล้วว่าเฮ้ยไอ้ฆาตกรคนนี้มันต้องเป็นฆาตกรคนเดียวกับที่ฆ่าพ่อเธอนั่นเองนะครับทำให้ตัวนางเอกก็ได้มาสืบสวนเรื่องนี้เพิ่มเติมเข้าไปหลังจากนั้นครับก็คือพอตัวนางเอกครับเริ่มรู้แล้วว่าเฮ้ยฆาตกรคนนี้เป็นคนที่ฆ่าพ่อของเธอทำให้เธอก็เริ่มตามสืบสวนแล้วก็เริ่มแบบตามจับคนนี้ให้ได้ครับซึ่งพระเอกก็รู้อยู่แก่ใจว่าแบบมันอาจจะไม่ใช่นะเพราะว่าอาจจะเป็นพ่อเขาก็ได้นะแต่ว่าสืบสวนไปสืบสวนมาครับก็มารู้กันว่าจริงๆแล้วเนี่ยไอ้ฆาตกรตัวจริงครับอาจจะไม่ใช่พ่อของพระเอกก็ได้เพราะว่าเครื่องประดับของแม่เธอเนี่ยรู้สึกจะมี10กว่าชิ้นมั้งครับก็ถูกพบในตัวของเหยื่อแต่ละลายด้วยครับทำให้นางเอกก็เริ่มรู้แล้วว่าอ๋อสุดท้ายเนี่ยคือฆาตกรคนนี้มันยังมีชีวิตอยู่นะครับแล้วก็อาจจะไม่ใช่พ่อของพระเอกก็ได้นั่นเองนะครับทีนี้ฉากก็เริ่มถูกโยงเข้ามากับโลกคู่ขนานครับเพราะว่าขณะที่ทั้งพระเอกนางเอกสืบสวนอยู่ในบริเวณสถานีรถไฟมูคยองเนี่ยก็ไอสถานีเนี่ยครับเนื่องจากมันเป็นสถานีร้างครับไม่มีรถไฟวิ่งมานานแล้วครับมันจะมีเหตุการณ์บางอย่างที่เป็นเหตุการณ์ผิดปกติครับเพราะว่ารถไฟเนี่ยมันจะวิ่งมาตอนกลางคืนนะถ้าผมจำเงื่อนไขไม่ผิดก็คือจะมาตอนกลางคืนที่ฝนตกนะครับแต่ว่าในซีรีส์ยังไม่ได้เฉลยครับว่าเงื่อนไขของการเดินทางคืออะไรนั่นเองครับซึ่งการเดินทางของรถไฟครั้งนี้มันก็ทำให้เกิดเหตุการณ์ที่เป็นจุดวิกฤตบางอย่างครับซึ่งส่งผลกับพระเอกโดยตรงนั่นเองทำให้พระเอกก็ค่อนข้างจะเป๋ไปเลยครับเพราะว่าโอ้โหสิ่งที่เขาต้องการจะปกป้องที่สุดในชีวิตอะสูญหายไปแล้วนั่นเองนะครับกับจังหวะนั้นเองช่วงนั้นนะช่วงที่สืบสวนเกี่ยวกับศพที่เจอที่เป็นเหยื่อของฆาตกรต่อเนื่องครับคือหาข้อมูลอะไรไม่ได้เลยครับเสมือนกับว่าคนพวกนี้ไม่ได้มีชีวิตจริงอยู่ในโลกนี้เลยนะทำให้พระเอกก็แบบมืดแปดด้านนะจนถึงจุดวิกฤตแล้วอะพระเอกก็คิดที่จะแบบจะฆ่าตัวตายนะครับแต่สุดท้ายก็เขาก็ได้ไปเห็นอะไรบางอย่างบนรางรถไฟครับนั่นก็คือตัวรถไฟที่วิ่งเข้ามาอีกรอบนึงนั่นเองนะครับแล้วเขาก็เห็นใครบางคนอยู่บนรถไฟขบวนนั้นนะครับทำให้เขาตัดสินใจที่จะขึ้นรถไฟไปนะครับแล้วก็ไปโผล่ในอีกโลกคู่ขนานนึงทำให้พล็อตของโลกคู่ขนานจึงเริ่มต้นณตอนนี้นั่นเองนะครับโอเคทีนี้มันก็จะเป็นการที่พระเอกครับจะได้ตามขึ้นรถไฟไปเพื่อไปตามล่าตัวฆาตกรต่อเนื่องในอีกโลกนึงซึ่งระหว่างนี้ขออธิบายในส่วนของทั้ง2โลกก่อนนะฮะก็คือทั้ง2โลกครับจะถูกแบ่งด้วยเวลาเราดูซีรีส์ไปครับมันจะมีฉากล้างไฟกึ่งๆๆๆมาแล้วตัดฉากประกบในส่วนใหญ่มันจะเป็นฉากที่ตัดไปอีกโลกนึงนะครับซึ่งในซีรีส์เนี้ยฉลาดมากในการที่จะแบ่งไปเลยครับว่าโลกนี้คือโลกอะไรโดยการแบ่งสีครับโลกหลักของพระเอกเลยจะเป็นโลกสีส้มครับซีนต่างๆหรือว่าโทนสีของเรื่องมันจะเป็นสีส้มทั้งส่วนใหญ่นะครับแต่ว่าถ้าเป็นโลกของโลกคู่ขนานเนี่ยมันจะเป็นสีฟ้าครับธีมของสีเรื่องก็จะเป็นแบบสีฟ้าเหมือนกันครับจะเห็นชัดมากเลยครับระหว่างส้มกับฟ้านั่นเองนะครับซึ่งความน่าสนใจของตรงนี้ก็คือว่าโลกของโลกสีฟ้าเนี่ยมันก็คือโลกสีส้มแหละครับแต่ว่าเป็นโลกสีส้มที่มีความแตกต่างกันพอสมควรเลยสถานที่ที่ไม่ควรจะมีอยู่ก็มีหรือสถานที่ที่ปิดไปแล้วก็เปิดกลับมาใหม่นะครับหรือว่าคนที่ควรจะตายไปแล้วก็กลับมามีชีวิตใหม่คนที่ควรจะเป็นคนที่ยังมีชีวิตอยู่ก็ตายไปนะฮะพอดมันเป็นประมาณนี้เลยนะครับแล้วก็ที่สำคัญก็คือจุดที่แตกต่างก็คือว่าในโลกนี้ครับพระเอกพบว่ามันมีตัวตนของเขาเหมือนกันด้วยครับแต่สิ่งที่แตกต่างก็คือว่าตัวของเขาเองกลับกลายเป็นตำรวจที่เป็นตำรวจที่ติดยาเป็นตำรวจที่ทุจริตเป็นตำรวจที่แบบเป็นตำรวจเลวครับแล้วก็มาถึงปุ๊บ ก็เป็นผู้ต้องสงสัยในการฆ่าปิดปากตัวพ่อค้ายาคนหนึ่งด้วยครับทำให้พระเอกก็สงสัยว่าแบบเฮ้ยมันเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นนะครับที่ทำให้ชีวิตของเขามันแปรเปลี่ยนไปขนาดนี้นั่นเองนะครับกับ
อีกคนนึงนะครับก็คือมาเจอนางเอกอีกรอบนึงนะครับซึ่งนางเอกในรอบนี้ก็เป็นตัวตำรวจสาวครับแทนที่จะเป็นอัยการนะครับซึ่งเป็นตำรวจสาวที่โหบอกเลยว่าเย็นชามากแบบอยู่ด้วยความแค้นล้วนๆที่จะต้องมาล้างแค้นให้กับพ่อของเธอนั่นเองนะครับทำให้บอกเลยว่าทั้งสองโลกเหมือนเป็นโลกเดียวกันแต่ก็แตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงนั่นเองนะครับคีย์สำคัญของเรื่องเนี่ยผมอยากจะให้ไปดูในซีรีส์ครับแต่ว่าผมบอกเลยว่าน่าสนใจมากเลยครับว่าเพราะว่าในซีรีส์เองเนี่ยจะพูดถึงบ่อยๆมากเลยครับยกตัวอย่างนะครับก็คือบอกว่าถ้าวันนั้นน่ะผู้อํานวยการไม่รับ2คนนี้ไปเลี้ยงมันจะเป็นยังไงหรือที่นางเอกเคยคุยกับพระเอกครับว่าถ้าตอนนั้นน่ะเธอไม่เข้ามาในชีวิตของพระเอกเนี่ยพระเอกก็น่าจะเข้าไปโรงเรียนตำรวจเรียนจนสามารถเป็นตำรวจที่ใหญ่โตได้นะครับเพราะว่าจริงๆในโลกเนี่ยครับพระเอกเป็นตำรวจเลวก็จริงครับแต่ว่าเขาเป็นตำแหน่งสารวัตรใหญ่นะครับเพราะว่าเขาจบจากสำนักงานตำรวจแห่งชาตินะครับแต่ว่าพระเอกของโลกเดิมเนี่ยเนื่องจากต้องใช้ชีวิตเพื่อนางเอกอ่ะคือเขาก็ไม่ได้ไปเรียนน้องในตำรวจครับคือเขาก็เริ่มจากเป็นสายสืบก็แก้ก่อนครับแล้วก็ค่อยๆไต่เต้าขึ้นมาเป็นสารวัตรนั่นเองนะครับทำให้ทั้งสองโลกเนี่ยก็มีความแตกต่างกันแล้วนะครับแล้วก็ในฝั่งของโลกสีฟ้าเองเนี่ยก็จะมีเหตุการณ์หลายๆอย่างเลยที่บอกเลยว่าถ้าวันนั้นน่ะไม่ได้ทำหรือว่าถ้าวันนั้นน่ะเขาไม่ได้มาเจอเนี่ยเกิดขึ้นเยอะมากครับทำให้ตัวละครหลายๆตัวเนี่ยส่งผลเต็มๆเลยนะครับกับการใช้ชีวิตของพวกเขานั่นเองนะครับทำให้พล็อตในส่วนนี้ผมบอกเลยว่าดีมากเลยนะฮะอันนี้ผมประทับใจจริงๆนะในพล็อตที่บอกว่าโหวันนั้นที่พระเอกไม่มาเนี่ยมันจะเป็นยังไงเนี่ยเยอะมากลองไปดูครับอันนี้ผมไม่สปอยแล้วกันนะฮะทีนี้ในพล็อตที่อยากจะรู้ต่อไปจริงๆก็คือว่าผมเห็นที่เขาเป็นโฆษณาไว้คือแบบว่าพระเอกมันเดินทางข้าม2โลกครับแต่ว่าณตอนเนี้ยผมยังไม่เห็นนะว่าเงื่อนไขของการเดินทางคืออะไรนะครับว่าพระเอกอ่ะจะสามารถกลับมาโลกเดิมได้หรือเปล่านะเพราะตอนเนี้ยยังแงกอยู่ตรงโลกสีฟ้าอยู่เลยนะครับแล้วก็ไอ้ตัวพระเอกของโลกสีฟ้าครับก็มาอยู่โลกหลักของพระเอกครับสลับตัวกันเฉยฮะแต่ว่ายังไม่รู้ว่าจะเดินทางกลับกันได้หรือเปล่านะครับแต่ว่าทั้งสองคนมีจุดหมายเดียวกันนั่นก็คือจะตามล่าหาตัวฆาตกรต่อเนื่องเหมือนกันนั่นเองซึ่งคิดว่าอาจจะมีโอกาสมาร่วมงานกันก็ได้นะครับแต่ที่เป็นไฮไลท์ของเรื่องเหมือนกันก็คือผมรู้สึกว่าตัวฆาตกรต่อเนื่องเองเนี่ยรู้เรื่องการเดินทางข้ามโลกคู่ขนานอย่างดีเลยนะครับเขารู้เงื่อนไขเขารู้จักพระเอกทั้งสองโลกเลยและที่สำคัญเนี่ยแอบสงสัยด้วยว่าอย่าบอกนะว่ามันเป็นตัวพระเอกอีกคนนึงของอีกโลกนึงผมตีมือเลยนะครับบอกมุกนี้ไม่เอานะฮะไปเอามุกอื่นมานะฮะก็ต้องมารอดูนะครับทำให้เรื่องนี้เนี่ยก็บอกเลยว่าการสืบสวนเนี่ยยังคงเข้มข้นตามสไตล์ OCN ครับที่แบบว่าต้องมาลุ้นต้องมาคอยดูถึงหลักฐานพยานต่างๆเพื่อมาหาข้อมูลจากคนร้ายนั้นๆนะฮะและที่สำคัญก็คือเรื่องเนี้ยจะเด่นเรื่องความสัมพันธ์ของคนครับเพราะว่าในเรื่องเนี้ยจะมีเล่าถึงความสัมพันธ์ของพระเอกนั่นเองความสัมพันธ์ของพระเอกกับลูกน้องของเขาความสัมพันธ์พระเอกกับเพื่อนร่วมงานอะไรประมาณนี้ครับทำให้การที่โลกมันเคยเป็นอีกแบบนึงและอีกโลกนึงถูกเปลี่ยนไปพระเอกก็ค่อนข้างจะต้องกลับมารื้อฟื้นกลับมากอบกู้ชื่อเสียงของเขาด้วยนั่นเองนะครับทำให้ความสนุกของซีรีส์เรื่องนี้มันค่อนข้างจะดีมากๆเลยนะครับแล้วก็ที่สำคัญก็คือการที่เขาได้มาเจอกับนางเอกครั้งนึงครับทำให้เขาก็ต้องการที่จะมาปกป้องนางเอกให้ได้นั่นเองนะครับซึ่งแน่นอนครับในโลกนี้เนี่ยนางเอกคือแบบเกลียดพระเอกสุดๆเลยนะครับเพราะว่าในโลกเนี่ยเธอเองอ่ะรู้ว่าคนที่ฆ่าพ่อของเธอคือพ่อพระเอกครับพระเอกเลยถูกตราหน้าว่าเป็นลูกของฆาตกรนั่นเองครับนางเอกคือเกลียดพระเอกมากครับแล้วก็ในฐานะตำรวจด้วยกันก็เธอก็ไม่ค่อยชอบพระเอกด้วยเพราะว่าพระเอกเป็นตำรวจเลวนะครับทำให้ความสัมพันธ์ของคนสองคนที่เคยแบบดีๆกันมาก่อนจากโลกที่แล้วมาเจอกันอีกโลกนึงเนี่ยก็คือแบบก็ต้องมาค่อยๆรื้อฟื้นกันแล้วก็พระเอกก็ต้องปกป้องเธอด้วยแล้วก็จับฆาตกรให้ได้ด้วยนะครับก็ต้องมารอลุ้นนะครับว่าสุดท้ายนะฮะพระเอกของเราเนี่ยจะสามารถจับตัวฆาตกรที่สามารถเดินทางข้ามโลกคู่ขนานได้หรือไม่นะครับแล้วก็เขาจะสามารถปกป้องนางเอกอีกครั้งได้หรือเปล่านะครับก็มาติดตามรับชมกันได้นะครับกับซีรีส์เรื่องเทรนนั่นเองครับก็จบลงมาแล้วนะครับกับการรีวิวซีรีส์เรื่องเทรนนั่นเองนะครับก็ยังไงก็เรื่องเทรนก็สามารถดูได้ทางช่องของวิวนะครับตอนนี้รู้สึกว่าจะมี12ตอนนะฮะตอนนี้ฉายไปแล้ว6ตอนนะครึ่งเรื่องแล้วนะฮะก็ยังไงนะครับถ้าใครชอบการรีวิวของผมก็กดไลค์ให้กด Subscribe เป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมมาพูดคุยกันที่ด้านล่างนะครับวันนี้นะครับขอจบลงเพียงเท่านี้นะครับพบกันใหม่ครั้งหน้านะครับบาย